รถที่ดีมีคนขับที่ชำนาญการเดินทางก็ปลอดภัยถึงไวและไม่เสียเวลาเพราะนั้นเองสิ่งที่เราต้องแสวงหาคือหนึ่งคนนำทางที่เรียกว่ากัลยาณมิตรสองก็คือคนนำทางถ้าหากว่าท่านไม่ได้บอกให้เราไม่ได้นำเราไปถึงปลายทางก็จะบอกทางให้เราว่าไปอย่างนี้ไปอย่างนี้บางแห่งก็เขียนแผนที่ให้ดูด้วยไปถึงถนนนี้ชื่อนี้แล้วก็เลี้ยวอย่างนี้แต่ปัจจุบันก็สะดวกขึ้นตามถนนหนทางก็จะมีป้ายบอกแต่ก็เป็นทางหลักๆทางย่อยก็มีป้ายบอกและปัจจุบันก็พัฒนาก้าวหน้ายิ่งไปกว่านั้นอีกก็มี GPS นี่อาจจะไม่ต้องมีทั้งคนนำทางไม่มีทั้งแผนที่เป็นพัฒนาการทั้งสองส่วนเอาแผนที่คนนำทางมารวมกันเป็น GPS สามารถบอกได้ทุกตรอกทุกซอกทุกซอยที่มันมีอยู่ใน Google Map ของเขาฉันใดก็ดีวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนาก็จะต้องพัฒนาไปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าทางด้านรูปธรรมที่เราพัฒนามาใช้เนี่ยมันก็มาจากนามธรรมนั่นแหละถ้าหากว่าเราพัฒนาทางรูปธรรมแต่ว่าเราใช้นามธรรมให้เป็นก็แสดงว่าเรารู้ทางเดียวที่กล่าวมาเมื่อกี้รู้แต่เรื่องภายนอกรู้แต่เรื่องสมมุติชีวิตของเราก็ยังไม่สมบูรณ์ชีวิตเรามีเพียงครึ่งเดียวคือมีความสุขสบายความสะดวกทางกายแต่ทางจิตใจยังไม่สะดวกสบายยังไม่สงบเราเกิดมาชาติหนึ่งเราได้เพียงใช้ชีวิตเพียงครึ่งเดียวเนี่ยก็ไม่คุ้มนะเพราะอะไรเพราะการเกิดมนุษย์มันเกิดมายากคนเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรต่ออะไรมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าได้อุดมเพศนะเพศสูงสุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทีนี้ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่ที่เกิดมาแล้วที่อาการครบ32ก็มีอาการไม่ครบ32เป็นพิกลพิการก็มีทางด้านร่างกายบางคนอาการครบ32ทางด้านร่างกายแต่จิตไม่ครบเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคติดตัวมากับบรรพบุรุษบางคนไม่โรคทางกายก็มีโรคทางจิตก็มีแต่ว่าเป็นโรคทางวิญญาณเป็นโรคจัดโกรธจัดหลงจัดนี่ก็เรียกเป็นโรคทางวิญญาณซึ่งรักษายากกว่าโรคกายและโรคจิตอีกนั่นเองเราจึงมาแสวงหาวิธีการที่จะใช้ชีวิตของเราที่มันได้มายากและสมบูรณ์ยากตอนนี้เราอาจจะไม่มีโรคหรือมีโรคทางกายบ้างนิดหน่อยในที่นี้ก็โรคทางกายก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บความดันเบาหวานมะเร็งปวดเมื่อยโรคหัวใจความเจ็บป่วยคนละอย่างสองอย่างอันนี้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยเพราะอะไรเพราะเรามีโรคจิตวิญญาณอยู่โรคจิตก็แยกกับวิญญาณนะโรคจิตนี่หมอจิตแพทย์ไซคลาทิสสามารถที่จะรักษาเราได้ใช้จิตวิทยารักษาได้เป็นโรคจิตแต่ถ้าเป็นโรควิญญาณเนี่ยหมอก็รักษาไม่ได้เพราะหมอเองก็เป็นโรคนี้เหมือนกันเพราะว่าทางโลกเนี่ยเขารู้จักแค่วัตถุกายวัตถุจิตวัตถุจิตก็เป็นวัตถุอันหนึ่งหรือวัตถุอารมณ์เช่นเวลาเราคิดนึกเนี่ยถ้าไม่มีวัตถุอารมณ์เราคิดไม่ได้ถ้ามีวัตถุอารมณ์ถ้ามีจินตนาการเป็นอิมเมจขึ้นมาเขาเรียกภาพทางจิตเขาเรียกอิมเมจภาพทางกายเรียกว่าฟอร์มในเวลาเราใช้ภาพทางจิตเขาเรียกจะอิมเมจิเนชันคือการจินตนาการนะแต่ในโลกวิญญาณเนี่ยมันไม่มีรูปอย่างคำว่าสติเนี่ยรูปเป็นยังไงแล้วเขียนรูปสติออกมาจะเขียนถูกไหมถ่ายภาพสติออกมาดูถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้นะแต่มีเป็นอาการของสติเป็นอย่างนี้คือรู้สึกอาการสมาธิเป็นยังไงอาการสมาธิมันก็จะถ้าภายนอกอาการก็นั่งนิ่งๆนะถ้าสมาธิไม่ดี
เป็นยังไงการที่จะนิ่งๆได้แต่หลับด้วยเหงาด้วยง่วงด้วยหรือฟุ้งซ่านด้วยทีนี้ไอ้ตัวหลับเหงาฟุ้งซ่านเราก็ดูได้เฉพาะอาการกายที่มันเป็นง่วงง่วงซึมเศร้าก็เรียกว่าอาการที่ไม่มีสมาธิแต่ที่มีการสมาธิก็จะมีการมันคงตรงแนวทางกายทางใจปัญญาก็ถ่ายภาพไม่ออกเหมือนกันแต่อาการของปัญญามีลักษณะคนมีปัญญาเป็นอย่างนี้อาการมันมีแต่ลักษณะของตัวปัญญาเรามันไม่มีตัวแต่มีอาการแต่เราเปรียบเทียบให้เห็นเท่านั้นว่าอาการนั้นเป็นอย่างไรอาการสติเป็นไงอาการของสมาธิเป็นอาการท่านเรียกวัตถุปรมัตถ์อาการภาษาหลวงพ่อเทียนซึ่งปฏิบัติไปแล้วเราจะไปถึงอารมณ์นี้ไปถึงอารมณ์วัตถุปรมัตถ์อาการวัตถุคือตัวรูปทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปทั้งภายนอกภายในรูปทั้งใจทั้งกายเรียกว่าวัตถุปรมัตถ์คือมีแต่ตัวรู้สึกไม่มีรูปวัตถุปรมัตถ์อาการก็คือตัวที่ได้แสดงออกเอาทั้งวัตถุและปรมัตถ์มาบวกกันเป็นอาการอาการชอบเราแสดงอย่างนี้อาการไม่ชอบเราแสดงอย่างนี้อาการเจ็บปวดแสดงอย่างนี้อาการสบายสดชื่นแจ่มใสแสดงอาการอย่างนี้ก็จะมี3อย่างหลักๆเมื่อเรารู้แจ้ง3อย่างจะเรียกว่ารู้ปรมัตถ์วัตถุปรมัตถ์อาการอันนี้สูงขึ้นไปแต่วันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องหลักอยากจะพูดเรื่องออกกำลังกายพอเราตื่นมาทุกเช้าต้องทำพอเพื่อรักษาบ้านหลังนี้ให้ใช้งานได้ร่างกายนี่เหมือนบ้านหรือร่างกายนี่เหมือนรถเปรียบเหมือนรถก็แล้วกันทีนี้ร่างกายเหมือนรถใจก็ต้องเป็นคนขับแต่คำว่าใจนี่มันบวกคำสองคำว่าอะไรกันบวกคำว่าจิตด้วยวิญญาณเรียกว่าใจหรือว่ามนะมโนมนะถ้าหากว่าทางใจเราเรียกวิญญาณทางจิตก็เรียกว่าจิตนี่แหละแต่ทางมนะเนี่ยรวมทั้งจิตและวิญญาณก็ด้วยกันเรียกว่ามนะวันนี้พระเราไม่บิณฑบาตแต่ช่วงเจ็ดวันนี้พระเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันศึกษาและปฏิบัติร่วมกันกับโยมช่วงเจ็ดวันในฤทธิ์เนี่ยพระก็ศึกษาปฏิบัติร่วมกับโยมไปด้วยพระก็ได้เก็บอารมณ์ในช่วงงานเยอะเนี่ยพระก็ทำงานแต่ในช่วงเจ็ดวันนี้พระก็ได้ศึกษาปฏิบัติเราถึงงดบิณฑบาตพระเราก็เลยไม่ต้องลำบากในเรื่องบิณฑบาตเราจะฝังนั่งฟังศึกษาโดยตลอดได้เหมือนกันเพราะนั้นในจุดนี้ก็เราจะต้องมีร่างกายเข้มแข็งถ้ากรรมฐานสมถะกรรมฐานเพื่อรักษาร่างกายให้เข้มแข็งปลอดภัยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อรักษาความเข้มแข็งในด้านจิตใจให้และปลอดภัยท่านจะมีสองอย่างสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าเราปฏิบัติสมถะวิปัสสนาแล้วร่างกายไม่ดีขึ้นจิตใจไม่ดีขึ้นเรียกว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติทั้งสมถะวิปัสสนาถ้าร่างกายดีขึ้นเสียปฏิบัติถูกโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงแข็งแรงขึ้นหน้าตาหมดเกลียดโชยใสขึ้นมีศีลดีขึ้นศีลที่ไม่เคยรักษาก็เริ่มรักษาศีลคือรักษากายกับวาจาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสังเกตว่าคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีลก็ดูทั้งศีลทั้งสองส่วนศีลทางกายและศีลทางกายสองส่วนก็แบ่งเป็นอีกสองกันนะมีศีลในทางกายที่เป็นรูปธาตุคือร่างกายเนี่ยว่าเราเข้มแข็งไหมเป็นโรคภัยแค่เจ็บไหมถ้าหากว่าศีลทางกายในส่วนที่เป็นสมมติในส่วนนี้ถ้าไม่ค่อยดีไม่สมบูรณ์เราก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเป็นนั่นเป็นนี้บ่อยเรียกว่าศีลทางกายในส่วนสมมติไม่ดีและบกพร่องนะแล้วในศีลในส่วนทางสมมติอีกอันหนึ่งเรียกว่าศีลในส่วนที่เป็นกึ่งสมมติกึ่งปรมัตถ์เล่นเช่นว่าศีล5ศีล8ศีล227ศีล300อย่างเงี้ยอย่างมหายานก็มีศีล350ศีล250นะภิกษุณีก็ศีล300ฝ่าเงี้ยนี่เขาเรียกว่าศีลที่เป็นกึ่งสมมติกึ่งปรมัตถ์แต่ศีลที่เป็นสมมติโดยตรงก็คือร่างกายของเราที่เป็นธาตุ4เนี่ยมันเจ็บป่วยไหมมันสบายหรือไม่สบายถ้าคนศึกษาทางสมถะได้ถูกต้องก็จะรักษาศีลทางกายและศีลทางกา
ายทั้งเป็นสองส่วนกายที่เป็นสมมุติโดยตรงคือธาตุกายที่เป็นทั้งสมมุติปรมัตถ์ก็คือธาตุสี่และขันห้าธาตุสี่และขันห้านี่เป็นทั้งสมมุติและปรมัตถ์ดังนั้นเราก็มาศึกษาเรื่องกายทั้งสองส่วนคือการศึกษาเรื่องกายคือมีศีลเนี่ยคนนี้พูดถึงเรื่องศีลก็ในตัวเมื่อที่เราออกกำลังกายทุกเช้าก็เพื่อรักษาศีลที่สมมุติในส่วนธาตุคือธาตุดินน้ำลมไฟในช่วงปฏิบัติเราเคลื่อนไหวใช่ไหมเราเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเป็นอาการของท่านเลยมานั่งการเคลื่อนไหวนี่โยกไปโยกมาอาการของท่านเลยยกมือขึ้นลงเป็นอาการของท่านอะไรเราจะรู้ว่าใบไม้มันไหวเพราะอะไรจังหวะมันนิ่งๆใช่ไหมเพราะใบไม้มันเคลื่อนไหวเพราะธาตุอะไรเพราะลมอาการของลมคืออาการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเราหายใจได้เพราะธาตุลมพับตาอ้าปากหายใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เพราะอาการของธาตุลมแต่ที่เรานั่งนิ่งๆได้โดยที่ไม่ล้มลงไปหรือไม่สลบลงไปเนี่ยเพราะธาตุอะไรธาตุดินมันตั้งอยู่ได้ใช่ไหมตั้งตรงได้เข้มแข็งได้ธาตุดินแล้วที่เรานั่งแล้วมันเจ็บมันปวดเจ็บโน่นปวดนี่คันนั่นแสบนี่เป็นอาการของธาตุอะไรธาตุไฟถ้าธาตุไฟเราดีมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรมากแต่ธาตุไฟเราเสียเจ็บนั่นแคบนี่คันตรงนั้นปวดตรงนี้ธาตุไฟเราเสียธาตุไฟเราไม่ดีแต่เราก็บำบัดเอาไฟออกเรื่อยๆถ้าลมกับธาตุไฟมันจะช่วยกันสมมติว่านั่งท่าเดียวเนี่ยไฟไหม้แล้วไหม้ที่ไหนไม่ก้นหนักปวดถ้าลมเข้าไปช่วยดับไฟก็คือขยับพอขยับปั๊บอาการไฟเป็นไงดับไปไฟคืออาการหนักอาการเจ็บตรงนั้นดับไปพอลมเข้าไปช่วยเวลาเราดับไฟบางทีอ้าวสมัยก่อนเราใช้ตะเกียงใช้เทียนไขใช่ไหมเอาดับไฟซะหน่อยทำไงใช้ลมเป่าบ้างหรือว่ามือพัดเห็นไหมเนี่ยการภายนอกเราก็เห็นอยู่ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเรามันไม่มีเรื่องศึกษารายละเอียดเราก็อยู่ในความเคยชินของเราทำอะไรไม่ค่อยได้สังเกตนะทีนี้บางครั้งเรานั่งอยู่อาการเย็นสบายก็มีใช่ไหมลักษณะอาการเย็นสบายนี่เป็นธาตุอะไรธาตุน้ำดินน้ำลมไฟใช่ไหมทีนี้อาการทั้งสี่ที่มันทำงานกันได้นี่ถ้าเอาดินน้ำลมไฟมากองรวมตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้อย่างเราไหมไม่ได้เอาอิดนี่มีดินน้ำลมไฟไหมมีแต่มันเคลื่อนไหวได้ไหมไม่ได้เพราะมันขาดธาตุเลยขาดวิญญาณธาตุมีธาตุวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเมื่อธาตุทั้งสี่ผสมผสานกันพอดีมันเกิดอีกธาตุหนึ่งอีกสองธาตุวิญญาณธาตุแล้วก็วิญญาณเนี่ยมันจะทำงานได้นะมันทำให้เกิดการดินน้ำลมไฟเนี่ยทำงานได้เพราะอาศัยอากาศธาตุหรือออกซิเจนลมกับออกซิเจนลมกับอากาศที่ต่างกันนะธาตุลมเมื่อกี้มีใช่ไหมวาโยแต่ทำไมว่าอากาศธาตุเรามีอากาศธาตุเองครับทำไมไม่เอาวายุเพราะนั้นลมกับอากาศธาตุลมกับอากาศนี่คนละอย่างใช่ไหมต่างกันไงโอ้ตรงนี้อากาศอับอ้าวเหม็นจังแสดงว่าตรงนี้มีอากาศดีและอากาศเสียอากาศเสียแต่พอลมพัดมาวูบพัดเอาใครไม่รู้ผายลมอยู่แถวนี้เขาเรียกผายลมใช่ไหมพอลมพัดมาวูบอ้าวอากาศกลับดีขึ้นมาเพราะลมอากาศสัมพันธ์กันอย่างไรคืออากาศคือส่วนมวลอากาศที่อยู่ในตรงนั้นแต่ลมหมายความว่าภาวะที่การเคลื่อนไหวสามารถอากาศจึงมีในธาตุ6เรียกว่าธาตุ6ดินน้ำลมไฟแล้วอากาศธาตุและวิญญาณธาตุร่างกายนี้จึงทำงานได้ถ้าเฉพาะธาตุ4ร่างกายที่ทำงานได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายตอนเช้าเราได้ทั้งลมและทั้งอากาศถ้าคนใดหายใจด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยเนี่ยก็เอาทั้งอากาศและทั้งลมเข้าไปอากาศคือออกซิเจนออกซิเจนนี่เข้าทั้ง5ทางใช่ไหมทางไหนบ้างหายใจเข้าออก2หัวไหล่ซ้ายที่เราหมุนตลอดเวลาเนี่ยเข้าที่รักแร้3หัวไหล่ขวาที่เราหมุนเนี่ย
ข้าที่รักแร้สี่เรามีการขยับขาโค้นขาซ้ายและขวาออกซิเจนเข้าตรงนั้นเพราะนั้นเราก็มีการขยับขาตลอดนะทั้งห้าทางนี้เป็นเข้าเป็นที่เข้าของแต่เข้าหลักๆก็คือหายใจเข้าและออก ขอโทษการหายใจเข้าและออกนั้นเป็นการเข้าได้ทั้งสองส่วนนะทั้งอากาศธาตุแล้วก็วายุธาตุนะเข้าได้ทั้งสองส่วนเมื่อวานนี้หลวงพ่อทำงานตากฝนตลอดถ้าปกติถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยโอ้วันนี้หูฟ้าตามัวหายใจฟืดฟัดแต่อาศัยการออกกำลังกายอย่างโยมทำทุกเช้าเนี่ยภูมิแพ้เลยหายไปเลยเมื่อก่อนผมเป็นภูมิแพ้มาตลอดเดี๋ยวตั้งแต่ก็เป็นภูมิแพ้มาจากโยมแม่นั่นแหละเป็นกรรมพันธุ์แต่พอเรามาแก้ไขมันดีขึ้นทำงานตากฝนทั้งวันนะขนอีกขนทรายช่วยพระหนึ่งที่กองอยู่นั่นนะขนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมาตากขึ้นมาตากฝนกันตลอดนะแต่แทนที่จะเจ็บจะป่วยจะเป็นหวัดเป็นไอเป็นข้าเป็นน้องไม่เป็นนะเพราะอะไรเพราะออกซิเจนเราออกเพราะทำกันทุกเช้าเนี่ยเพราะออกซิเจนเข้าไปมันทำให้อะไรเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันได้รับเลือดที่ถูกฟอกมาดีแล้วเพราะว่าออกซิเจนทำหน้าที่อะไรฟอกเลือดใช่ไหมเพราะนั้นในปอดของเราเนี่ยเป็นพวกคล้ายๆกองน้ำมันมีถุงเล็กๆอยู่ปลายเท่าปลายหัวเข็มที่โหมีถึง300ล้านถุงอันนี้หมอเขาว่ามานะมาว่าดาวหมอ300ล้านใน300ล้านถุงเนี่ยมันจะต้องบรรจุเต็มในวันที่พระไปบิณฑบาตวันสุดท้ายเนี่ยวันที่2วันพรุ่งนี้พระก็จะหยุดก็เมื่อเอาที่เย็นเข้าไปบรรจุเต็มทุกถุงเนี่ยเราทานอะไรเข้าไปมันจะแปลงมาเป็นเลือดใช่ไหมพอแปลงมาเป็นเลือดก็ต้องไปผ่านฟิลเตอร์ของปอดคือออกซิเจนตัวนี้ไปเปลี่ยนออกซิเจนตัวนี้แล้วออกซิเจนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเลือดให้เป็นเลือดที่ดีน้ำเหลืองที่ดีเลือดขาวเป็นเลือดขาวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเมื่อเซลล์ในร่างกายได้รับเลือดที่ดีที่สะอาดมันก็เข้มแข็งเซลล์ก็ไม่ป่วยแต่ถ้าหากว่าหายใจไม่ลึกพออากาศไม่พอออกซิเจนไม่พอ300ล้านถุงมันเข้าไปสัก100ล้านหรือ200เนี่ยไม่พอละอย่างน้อยมันต้อง250ล้านถึง300ล้านถุงออกซิเจนกับอาหารที่ทานเข้าไปมันถึงจะฟอกที่สมดุลกันได้อันนี้ว่าตามหมอนะมาไม่รู้เองแล้วก็ทำให้มาก็ปรึกษาหมอด้วยว่ามันมีบทบาทอย่างไรก็เมื่อเลือดถูกฟอกได้อย่างดีมันก็เหมือนเราเอาน้ำดิบเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ทานไม่มีโรคไข้เจ็บแต่เราน้ำไม่สะอาดทานเข้าไปโรคไข้เจ็บก็เกิดเซลล์เราเหมือนกันถ้าได้รับเลือดสกปรกเลือดเสียแยกเขาก็ทำหน้าที่ต่างๆอย่างแยกของเสียออกมาแยกน้ำมันออกมาแยกอะไรออกมาคอเลสเตอรอลออกมาตัวอะไรเป็นตัวแยกคอเลสเตอรอลออกจากเลือดมีน้ำมันอยู่ใช่ไหมบางส่วนก็คือตัวอินซูลินถ้าอินซูลินถูกใช้มากเกินไปพอเรากินหวานกินมันมากเกินไปเป็นไงอินซูลินมันไม่พอใช้ อินซูลินผลิตออกมากจนกระทั่งมันแยกเลือดออกจากน้ำมันออกจากเลือดไม่ได้เลยคอเลสเตอรอลก็เนี่ยน้ำมันและความหวานก็ผ่านเข้าไปร่างกายในเส้นเลือดเป็นเบาอะไรเบาขมพอเมาหวานไปในที่นี้พอเป็นหนักเข้าหนักเข้าไตไปไงไหวไหมทำงานไหวไหมไม่ไหวนะพอไม่ไหวก็ต้องไปล้างไตกันนะทีนี้เห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดดังนั้นเองเราจะทำอย่างไรที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปให้มากที่สุดก็คือจะต้องมาออกกำลังกายอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ตรงนี้เรายอดเขาเนี่ยอากาศเราบริสุทธิ์กว่าข้างล่างแหละใช่ไหมโฟลตลอดมาถึงทำศาลาแบบนี้เพราะอารมณ์มันมาทั้งสองด้านตะวันตกตะวันออกเพราะนั้นตรงนี้ทั้งเช้าตะวันเย็นก็สบายมากตอนกลางวันอาจจะร้อนไปหน่อยนึงนะดังนั้นตื่นเช้าขึ้นมาอามาก็ทดลองหลายเวอร์ชันนะเรื่องออกกำลังกายเนี่ยเมื่อก่อนโยคะทุกสำนักอามาศึกษาหมดแต่ว่าบางครั้งเนี่ย
เวลาไม่พอบ้างร่างกายไม่พร้อมบ้างสถานที่ไม่พร้อมบ้างก็ค่อนข้างจะลำบากแต่พอมาศึกษาไอ้ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของหมอศักดาเนี่ยมันพอดีไม่หนักเกินไปแล้วไม่เบาเกินไปพอได้เหงื่อเหมือนกันก็ปรากฏว่าเอามาก็ใช้เวอร์ชันนี้มาโอ้ดีเพราะว่ามันมีหลักการที่เพิ่มไอ้ตัวออกซิเจนได้เร็วพอเรามีการขยับแล้วก็ท่าท่วงท่าต่างๆเป็นท่วงท่าที่พร้อมออกซิเจนคืออยู่ร่างกายส่วนต่างๆนะคนไหนทำเป็นประจำจะไม่เจ็บป่วยทีนี้เพราะอะไรเพราะออกซิเจนเข้าไปเต็มที่แล้วเลือดเราดีพอเลือดเราดีก็เซลล์เข้มแข็งพอเซลล์เข้มแข็งมันก็จะไปเยียวยาร่างกายที่เจ็บป่วยนี่เพราะอะไรเพราะเซลล์มันตายเยอะไงพอเซลล์มันตายเยอะแล้วก็มันขับออกไม่ทันพอขับไม่ทันถ้าตายเยอะเข้าเยอะเข้าจนร่างกายขับถ่ายของเสียไม่ทันไปไงตรงนั้นเซลล์ตัวนั้นมันก็จะไปตายตรงไหนตรงที่ร่างกายเรามีความเซนซิทีฟตรงไหนมันก็จะไปรวมกันตายตรงนั้นเช่นผู้ชายดื่มเหล้ามากๆสูบบุหรี่มากตับไตก็เซนซิทีฟคือหมายความง่ายที่จะเป็นโรคอ่อนแอตรงนั้นแหละคำว่าเซนซิทีฟคืออ่อนแอนั่นแหละเซลล์ตัวนั้นอ่อนแอเซลล์ก็ไปรวมกันตายที่นั่นถ้าผู้หญิงก็จุดไหนที่เกิดการเซนซิทีฟตรงไหนก็จะไปเกิดเซลล์ก็ไปตายตรงนั้นเยอะก็จะทำให้เซลล์ไปตายตรงนั้นกองตรงนั้นเยอะเขาเรียกว่าเซลล์มันตายตรงนั้นเขาว่าโรคอะไรนั่นแหละที่เราเป็นกันนะโรคนั่นแหละคือเนื้อมันเสียเซลล์มันเสียตรงนั้นเยอะมันขับออกไม่ทันก็กลายเป็นมะเป็นโรคมะไปเป็นโรคมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็อะไรก็นี่คือคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆเพราะนั้นสิ่งที่มะเร็งกลัวที่สุดคือออกซิเจนอันนี้มาก็ว่าตามหมอนะเพราะนั้นถ้าปั๊มออกซิเจนเข้าไปมากพอเนี่ยเราจะเป็นโรคมะเร็งไม่เป็นเพราะว่าอะไรออกซิเจนไปเปลี่ยนอะไรสารอะไรต่างๆก็ไม่รู้ไปศึกษาให้ดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้การออกกำลังกายชุดนี้เข้ามาปรากฏว่ามาทั้งโรคหลายอย่างนะมันบรรเทาเบาบางหายไปโดยอัตโนมัติแต่เหลือที่เรียกว่าหนักที่สุดที่มาเป็นมาตลอดชีวิตคือภูมิแพ้เป็นแอสมาเป็นหืดเป็นหอบเป็นหายใจหน้าตาบวมมันได้เวลาขึ้นมานะขึ้นขยือผื่นขยือทั้งตัวเลยไอหอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏเพราะหลังจากทำออกกำลังกายชุดนี้มาก็จึงอยากจะให้พวกเราได้ร่างกายที่ดีเราจะรู้ว่าเราแก่ช้าแก่เร็วแก่มากแก่น้อยอยู่ดูร่างกายของเราเจ็บปวดง่ายไหมเจ็บป่วยง่ายไหมนั่นเราแก่แล้วแม้แต่อายุน้อยก็ตามก็ถือว่าเซลล์ตายเยอะแต่ถ้าหากว่าเราอายุมาก80 90ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรหนักก็แสดงว่าการทำงานของออกซิเจนของปอดมีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายสูงเราก็สามารถที่จะไม่เจ็บป่วยขยายอายุได้จาก100เป็น200เป็น300เป็น400ได้มนุษย์คนล่าสุดได้มาเจอประวัติเอามาอ่านฮาเลลีชินยุงคนจีนอายุ200เท่าไหร่นะใครอ่านนิตยสารแปลกนั่นเนี่ยเขามาขึ้นหน้าแล้วมาตัดเอาไว้256ปีเขามีประวัติอะไรละเอียดไม่ใช่มั่วนะก็พ.ศ.นั้นไปพบคนนั้นพ.ศ.นั้นพบคนนั้นตายพ.เกิดพ.ศ.2220มาตายพ.ศ.2474นี่เองเราจะเห็นว่าเรื่องของการออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะเน้นนะที่ลงรายละเอียดเรื่องนี้นิดหน่อยนะเพราะอะไรเพราะเราต้องทำทุกเช้าบางคนยังลังเลต้องการเหตุผลเราทำไปอะไรเพื่ออะไรเนี่ยต้องการเหตุผลแต่เรามีเหตุผลมีข้อมูลพร้อมแล้วจะไม่ลังเลในการทำแล้วเราสนุกสนานเลยทีนี้ก็เลยมาเปิดคอร์สอบรมทุกครั้งก็จะใช้อันนี้เข้าไปโยมที่มาเข้าคอร์สเราก็ส่วนใหญ่จบคอร์สเราเข้มแข็งหน้าตาสดใสส่วนกลับไปบ้านใครจะทำไม่รู้นะมันก็อัดเอาเนี่ยใส่เข้าไปทำที่บ้านก็ส่วนใหญ่สุขภาพดีกันขึ้นนะดีพูดถึงเรื่องเบาหวานเมื่อวานได้ยาเบาหวานใครเป็นเบาหวานนะไม่ต้องกลัวละไปเอาไผ่จืดมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเขาเรียกไผ่จืดเอามาต้มทานก็มาพึ่งได้โยมคุณบอกเมื่อวานรู้จักไผ่จืดนะมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งใบมันเล็กๆขึ้นมาเป็นกอมันเขาเอามาจากประเทศจีนเขาเรียกไผ่จืดที่วัดถ้ำมีมาจะเอามาปลูกที่วัดนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวจะหาให้ฮะมันไม่ใช่เขาเรียกไผ่จืดเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่ไผ่มันเป็นต้นหญ้าหญ้าใบเล็กๆแหลมๆขึ้นเป็นกอเป็นกอเป็นกอก็มาจะหามาปลูกที่วัดอันนี้ขาวพิเศษนะใครเป็นเบาหวานก็มีความหวังแล้วทีนี้จะหาไผ่จืดมาปลูกอันนี้คือเพื่อก็ต้องมาในเรื่องพูดถึงเรื่องนี้ไปด้วยในการดูแลรักษาร่างกายโดยธรรมชาติทำอย่างไรและอาหารเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ไม่ถ้าไม่จำเป็นจะไปกินอาหารกระป๋องอาหารเก็บไว้นานอาหารสดๆผักผลไม้ที่สดๆก็ทานอาหารก็ทานผักผลไม้ก่อนอย่าเพิ่งไปโดดใส่น้ำพริกแกงอะไรต่างๆเพราะผักผลไม้เป็นด่างเพราะด่างนี่มันจะเข้าไปกระจายกรดเพราะน้ำเยอะของเราที่มันมารอที่จะย่อยเป็นกรดใช่ไหมกรดที่เข้มข้นอ่ะแต่พอเราทานผักน้ำพริกแกงอะไรเข้มข้นลงไปเพราะมันไปบวกกรดบวกกรดไปไงนั่นคือกรดมันเกินแล้วร่างกายของเราจะมีปัญหาเรื่องท้องเรื่องไส้เรื่องกรดไขมันอะไรต่างๆแต่พอเราทานผักผลไม้เข้าไปเจือจางกรดก็จะเจือจางก็ทำให้ด่างก็เจือจางอันนี้คือเพื่อสุขภาพดีนะเรื่องศีลข้อที่หนึ่งสมมติในส่วนที่เป็นรูปธาตุสำหรับศีลที่เป็นสมมติครึ่งสมมติครึ่งปรมัตถ์คือกล่าวไปเมื่อวานแล้วศีล5ครบไม่ครบเอาแค่นั้นก็พอเมื่อวานเย็นนะพูดถึงเรื่องศีลข้อนั้นก่อนเพราะมันจำเป็นต้องใช้แต่ว่าศีลในที่นี่ในความหมายที่นำมาใช้นักปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปฏิบัติกรรมนั่นนะศีลของนักปฏิบัติคือศีลที่จัดกายเรื่องนุ่งห่มเป็นไงเรียบร้อยไหมเดี๋ยวมาที่นี่เราใส่ชุดขาวแต่เราก็นุ่งไม่ใส่กางเกงขาวได้แต่ไปแพ้แสงเทียนเขาไม่ยอมนะใช่ไหมต้องใส่ผ้าถุงหมดที่แรกเราจะไปแพ้แสงเทียนแต่ว่าเราจะต้องไปฟอลโล่กฎของหลายอย่างหลังมาไม่อยู่เขาก็มีกฎกติกาอะไรขึ้นมาก็ทำให้นักปฏิบัติรับได้บ้างรับไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็เอาชุดสุภาพก็แล้วกันใครไม่มีชุดขาวก็ไม่เป็นไรแต่ชุดธรรมดาก็ได้แต่เป็นสุภาพเสื้อขาวกางเกงขาวหรือกางเกงที่เป็นผ้าถุงก็ได้เป็นแต่กางเกงที่นุ่มสบายเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะอันนี้คือศีลในส่วนที่แล้วศีลในการใช้อะไรอ่ะใช้ทานข้าวก็คือต้องทานแบบมีสตินี่ก็ใช้สติเป็นศีลต่อไปกับการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่หลับที่นอนทำยังไงให้มันสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งซึ่งตรงนี้ถ้าเรายังไม่มีศีลในแง่ของการ ดูแลปัจจัยสี่ศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์เพราะสติเรายังไม่เข้มแข็งเพราะสตินั้นเป็นแม่นะสติสัมยาที่เป็นแม่ของศีลของสมาธิและของปัญญาเพราะสติสัมยาตัวนี้ฝึกไปฝึกแล้วฝึกไปฝึกมามันจะเกิดอะไรเกิดศีลศีลข้อไหนบ้างเกิดหัวใจของศีลพ่อใหญ่รู้จักหัวใจของศีลหรือยังหัวใจของศีลยังไม่ใช่ไม่ใครบ้างรู้จักหัวใจของศีลโยมพระพินอยู่วัดมานานต้องรู้จักหัวใจของศีลคืออะไรไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกศีลปรมัตถ์ปกติแต่หัวใจของมันน่ะยิ่งกว่าปรมัตถ์อีกเอ็นึกว่าอยู่วัดนานแล้วนึกจำได้แล้วนะ หัวใจของศีลคืออะไรความอายชั่วกลัวบาปโทหิริโอตปะนั่นคือหัวใจของศีลใครก็ตามที่มีหิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปทั้งภายนอกภายในทั้งใจทั้งกายเนี่ยเรียกว่าคนนั้นมีศีลสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่มีหิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปไม่มีในนิสัยคนนั้นจะรักษาศีล5ศีล8ไปตลอดชีวิตก็ถือว่าศีลยังไม่สมบูรณ์เพราะนั่นคือศีลสมมติแต่ศีลปรมัตถ์ก็คือตัวหิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปหิริโอตปะสัมปันนาสุขธรรมะสมาหิโตสันตาสัพพิสาโลเกเทวธรรมติวุจเรเรากล่าวว่าการอายชั่วกลัวบาปนั้นทำให้คนดิบกลายเป็นคนสุขทำให้คนไม่เจริญกลายเป็นคนเจริญทำให้คนที่ป่าเถื่อนเป็นคนมีวัฒนธรรมเพราะศีลเมื่อก่อนเนี่ยเราสมัยเราเป็นเด็กห้องส้วมไม่เจริญที่ขับถ่ายไม่เจริญเราไปไหนสมัยนั้นทันไหมพ่อใหญ่ใหม่เป็นเด็กอ่ะเวลา
ตัวหนักตัวเบาไปทางไหนคงทันได้ใช้ส้วมถุงรู้ป่ะทันนั่นแหละสมัยไม่เจริญก็ใช้ส้วมถุงใช้หรือไปอยู่ในป่าเงี้ยอย่าว่าแต่สมัยก่อนใช่ไหมไปอยู่ในป่าไปแคมป์ไปค่ายจะหนักจะเบาขึ้นมาจะวิ่งหาส้วมที่ไหนก็ได้เสียมคนละอันหรือว่าใต้ต้นไม้คนละต้นนั่นนะอันนี้ก็เรียกว่าเราไม่ได้ใช้ศีลแล้วแต่นั้นเพื่อเอาธรรมชาติไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เรามีอย่างดีแต่ว่าเราสร้างห้องน้ำห้องส้วมมาอย่างดีก็ยังรักษาไม่ดีอีกนะตัวนี้แหละผิดศีลละรักษาให้ดีไม่ให้มีกลิ่นไปไงรักษาห้องน้ำห้องส้วมให้ดีช่วยกันดูแลก็เป็นการรักษาศีลถ้าใครไม่ดูแลปล่อยห้องน้ำมีกลิ่นมีก็เรียกว่าวัดเราก็ไม่มีศีลเป็นศีลรวมเลยทีนี้นะอันนี้ก็ช่วยกันดูแลแล้วที่นอนหมอนมุ้งก็เหมือนกันตื่นขึ้นมาต้องเก็บต้องเมียนมานอนตรงนั้นตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรเหลือนะนะเพราะเราจะต้องเก็บต้องเมียนท่านบอกว่าคนปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยอย่าให้รู้ว่าเรากินที่ไหนนอนที่ไหนอยู่ที่ไหนเพราะอะไรถ้ารู้แล้วมันตามได้โยมรู้ไหมว่าคนบ้านนอกเลยแล้วเขาเรียกว่าสองนกกลางคืนเนี่ยเขารู้ว่านกมานอนตรงไหนเขารู้ได้ไงก็ยังไม่รู้เป็นคนบ้านนอกก่อนคนหรือเป็นคนในเมืองรู้ไหมว่าเคยไปกั้นนกกับเขาปะยมเคยไหมเขาไปกั้นนกอ่ะคือไปสองนกกลางคืนใช่ไหมนั่นรู้ได้ไงว่านกมันนอนที่ไหนมีอะไรนะมีขี้มันนะมันนอนที่ไหนมันจะขี้ที่นั่นนกอ่ะถ้ามันเห็นขี้นกอยู่ตรงนี้เป็นกองเป็นเพลินแล้วก็ออกไปเขานกมานอนตรงนี้ทุกคืนเวลาเขาไปสองตัวที่เป็นขี้นั่นแหละที่กินที่นอนก็เช่นเดียวกันถ้ารู้ว่านกที่มันอยู่ที่ไหนมันก็ไปทำรังใช่ไหมแล้วก็ไปรูปเอาลูกเอาไข่มันตรงนั้นแหละรู้มันกินที่ไหนนอนที่ไหนรู้เขาก็ไปเอาตัวฉันใดก็ดีเราเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ไหนกินที่ไหนนอนที่ไหนแล้วเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็ตามไปเอาโดยเฉพาะพระนี่ต้องเก็บต้องเมียนให้ยายเห็นที่อยู่ที่กินเลยทีเดียวล่ะเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะมามันคืออะไรเหมือนกับนกเนี่ยมันก็คือนายพรานสองนกไปใช่ไหมยิงโป๊ะเดียวไปเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้มันอยู่ที่หลูที่กินเนี่ยเขาก็จะทำให้เราสบายนอนสบายกินสบายเพลินอะไรเนี่ยถ้ารีบกินรีบไปรีบถ่ายรีบหนีเนี่ยไม่ก็มันไม่สบายแล้วใช่ไหมมันก็จะทำให้นั่นอันนี้เรียกว่าป้องกันมารศีลรักษาไม่ให้มารมารบกวนนะเพราะถ้าอยู่ที่ชินที่ไหนแล้วเรามักไม่ค่อยตื่นตัวตื่นยากถ้ากินก็กินเพลินนะอันนี้คือเรื่องของศีลนั้นในเรื่องของการดูแลธาตุสี่ขันธ์ห้าก็คือรักษาศีลกายรักษาศีลกายด้วยแล้วรักษาศีลที่เป็นปรมัตถ์ในส่วนหนึ่งด้วยศีลสมมุติอ่ะศีลสมมุตินะในส่วนนี้ดังนั้นตื่นเช้าขึ้นมาทำไงล้างหน้าล้างตาเสร็จไม่ต้องอาบน้ำมาล้างหน้าเสร็จก็มาออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นนะดื่มน้ำอุ่นเข้าไปสักเอามาก็ดื่มสองขวดเลยนะขวดเล็กนะขวดเพราะนั้นแก้วเดียวไม่พอเพราะมันจะต้องไปไล่ของเสียก่อนที่จะทานอาหารเช้าเนี่ยท้องเนี่ยต้องไล่ของเสียให้หมดก่อนถ้ามีของเสียมายังไม่ยอมทานพอเดี๋ยวมีประบวนกันเหมือนกับเราถ้วยแกงถ้วยนี้ใส่ไว้เมื่อวานวันนี้พอจะไปกินแกงใหม่เอาถ้วยเมื่อวานไปเพิ่มเลยได้ไหมทำไงก่อนล้างทิ้งก่อนถ้าเอาแกงถ้วยเมื่อวานไปใส่แกงถ้วยใหม่เลยกินได้ไหมอิงได้กินไหมเพราะอะไรเพราะมันบูดแล้ว คือกินเข้าไปก็ท้องเสียใช่ไหมเราเหมือนกันอ่ะไอของที่อยู่ข้างในมันยังค้างอยู่ตรงนั้นตั้งเมื่อวานใช่ไหมทานของใหม่ก็อะไรเป็นไงปนกันใช่ไหมนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บมันมาจากตัวนั้นแหละเพราะฉะนั้นมาก็ต้องทั้งทายให้หมดด้วยการดื่มน้ำเข้าไปเยอะบางทีก็น้ำมันไม่ออกก็ดื่มปัสสาวะเข้าไปครับปัสสาวะนี่ดีล้างของเสียในร่างกายได้ดีเพราะมันเป็นของเสียของร่างกายแต่พอมันกลับเข้าไปใหม่เป็นของดีเพราะอะไรเพราะร่างกายพอเห็นว่าของที่มันทิ้งออกมาแล้วมันกลับเข้าไปใหม่มันไม่รู้จักเอ๊ะ
มันมาจากไหนผมก็สร้างภูมิต้านทานสู้ใหญ่เลยสู้ปัสสาวะเพราะนั้นปัสสาวะก็เลยกลายเป็นวัคซีนของร่างกายเป็นวัคซีนรักษาเพราะฉะนั้นเองก็เลยเอามาก็ทานแล้วก็ไม่เป็นหวัดเลยนะนี่ช่วยได้เยอะใครแต่คนที่ไม่มีวาสนาไม่ได้ทานหรอกยานี่ยาพุทธเจ้าคนต้องมีวาสนาคือคนปฏิบัติวิปัสสนาก่อนถึงทานได้ถ้าคนไม่เวียวิปัสสนาเนี่ยมีอุปทานเยอะเพราะเป็นของเสียเยี่ยวของเรามันจะทานมาแท้ได้กินนี่ก็หน้าเบี้ยวแล้วนั่นเถอะใช่ไหมนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านถึงบัญญัติไว้ว่ากรณียกิจ4ที่ภิกษุบวชใหม่เนี่ยเริ่มตั้งแต่บวชเลยนะกรณียกิจ4กรณีกิจที่นักบวชต้องทำก็1นุ่งห่มผ้าบางสกุล2อยู่ที่สงบสงัดคนไม้33เนี่ยฉันอาหารด้วยจากการบิณฑบาต4ฉันยาดองด้วยน้ำมูดคือตัวนี้อยู่ปัสสาวะพุทธิยสั่งเลยนะเพราะอะไรเพราะพระต้องอาศัยผู้อื่นอยู่บางที่ไม่มีไปอาศัยใครไปอยู่ป่าอยู่เขาทุรงไปเนี่ยเวลาเกิดไม่สบายจะเอายาที่ไหนอ่ะพุทธิยสั่งต้องใช้ยาตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำมูดเนี่ยเป็นยาพุทธิยสั่งไว้นะไม่ใช่การเรามาอุตริทำนะอะไรที่สิ่งพุทธิเจ้าท่านพูดถึงเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นถูกพิสูจน์มาหลายร้อยหลายพันปีแล้วเพราะท่านก็จะเป็นพุทธเจ้าท่านเกือบไม่รู้ชั่วกี่ชาติใช่ไหมภพชาติต่างๆท่านก็จะมีองค์ความรู้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ล้านปีเพราะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเป็นจริงหมดเพราะอะไรเพราะท่านพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นความจริงเหล่านั้นมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วอ่ะเพราะนั้นเราต้องเชื่อเพราะเป็นข้อมูลที่ถูกพิสูจน์มาแล้วแต่ส่วนใหญ่เรายังลังเลนะไม่เคยเชื่อเพราะอะไรเพราะเราไม่ศรัทธาท่านเต็มร้อยถ้าเราศรัทธาท่านเต็มร้อยอะไรที่ท่านตรัสเนี่ยแต่ทําให้ถูกนะอย่างรักษาศีลเนี่ยเคร่งครัดจนเครียดเลยเนี่ยตายเลยอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อท่านแต่ทําไม่ถูกอันนี้สําคัญงั้นการมาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะไปทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องก่อนคือเพื่อให้เกิดปัญญาก่อนเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้มาด้วยปัญญาเรียกว่าโพธิปัญญาหรือโลกุตระปัญญาดังนั้นการที่จะไปรู้เข้าใจคําสอนของท่านถูกต้องเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองให้เกิดโลกุตระปัญญาเหมือนกันนะถ้าไม่เกิดโลกุตระปัญญาจะเข้าใจคําสอนท่านได้ทะลุหมดมั้ยไม่ได้แล้วก็ไปใช้ถูกใช้ผิดรักษาศีลให้จนเครียดทําสมาธิให้จนเพี้ยนเกิดปัญญาให้จนเป็นมิจฉาทิฐิฟุ้งนี่มันผิดหมดเลยแต่ศีลสมาธิปัญญามันใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้ามันใช้ถูกเราจะได้ร่างกายที่เข้มแข็งเราจะได้ใจที่สะอาดทำสมาธิเราก็จะได้จิตใจที่มั่นคงตั้งมั่นได้เร็วทำปัญญาก็ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมต่างๆได้ชัดเจนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงมาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมารักษาศีลสมาธิปัญญาให้ถูกตามที่ท่านตรัสไว้เพราะท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญาที่พัฒนาเจริญดีแล้วย่อมจะนำไปสู่ความสุขอันสูงสุดเรียกว่าโลกุตระสุขหรือบรมสุขนิพพานังปรมังสุขังว่านิพพานนั้นเป็นสุขยอดของสุขเป็นบรมสุขคือเข้าถึงนิพพานนั่นเองแต่บางคนยังไม่รู้จักนิพพานโอ้ฉันไม่ต้องการไปหรอกฉันยังมีครอบมีครัวฉันยังทำมาหากินไปนิพพานยังไม่ได้แล้วตอนนี้พูดอย่างนี้ถูกไหมก็ยังไม่ฮะไม่ถูกเพราะนิพพานก็แปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าหายโรคสงบจากโรคดับโรคยังปวดขาเนี่ยอยากจะหายไหมรักษาจนหายแล้วโรคมันหายแล้วมันโรคเป็นไงโรคมันนิพพานนิพพานเราปรารถนาตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักเขาเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยอยากจะให้ฟุ้งซ่านตลอดไหมใช่ไหมเราก็อยากจะให้มันหมดฟุ้งซ่านไวๆการที่ทําความฟุ้งซ่านให้หมดไปเรียกว่าอะไรนิพพานเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยรู้จักนิพพานทีละอย่าง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 เวลาไปเหยียบน้ำเหยียบไหนฝ่าเท้าเป็นบาดเป็นแผลเราก็อยากให้มันหายใช่ไหมเนี่ยเวลาเรามีปัญหาต่างๆเราจะให้ปัญหานั้นหมดไปอยากจะให้ปัญหานั้นถูกแก้ไขนั่นแหละเรียกว่านิพพานถ้าเราจะเข้าถึงนิพพานสูงสุดแล้วนิพพานเล็กๆน้อยๆยังทำไม่เป็นอ่ะจะไปนิพพานสูงสุดเป็นไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นนิพพาน
ผมก็เห็นว่าไงนะผมเรียนว่ายิ่งน่าตกใจอย่าว่าแต่คนเนี่ยสุนัขมันยังไม่นิพพานเนาะเออขนาดนั้นเลยนะแต่มันไม่รู้ว่ามันมีท่านยกตัวอย่างไงตัวอย่างเหมือนมันนอนหมาสุนัขมันนอนอยู่ใช่ไหมพอหมาอีกตัวหนึ่งมันเองทางนู้นเนี่ยมันตื่นขึ้นทันทีแล้วมันวิ่งไปเลยมันตั้งสติไม่ทันท่านบอกมันมีแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวนิพพานให้โตได้แต่สัตว์ประเภทเดียวที่พัฒนานิพพานให้โตได้คือสัตว์มนุษย์เพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกมนุษย์คือศาสนาผมก็เห็นว่านะมนุษย์คือศาสนาแต่ว่าไม่รู้ศาสนาอะไรบ้างก็ไม่รู้เพราะศาสนาแปลว่าคำสอนแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องมาเจริญสติสัมปชัญญะให้เป็นพุทธะเรียกว่าพุทธศาสนาแต่ถ้าเรายังไม่เจริญสติสัมปชัญญะให้เกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาเราก็มีนิพพานแบบคนทั่วไปเนี่ยใช่ไหมอย่างง่วงขึ้นมาเนี่ยใครอยากจะให้มันง่วงตลอดไหม